เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์กันต่อในข้อที่81ค่ะเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและวงกลมในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าทหารคนหนึ่งถือปืนยิงกระไปในแนวระนาบระดับด้วยอัตราเร็วเชิงมุม10องศาต่อวินาทีด้วยอัตรา1นัดต่อวินาทีทหารคนนี้ถือปืนอยู่สูงจากพื้น1เมตรและอัตราเร็วของกระสุนขณะออกจากปืนเท่ากับ200สแควร์รูท5เมตรต่อวินาทีถามว่ากระสุนปืนแต่ละนัดตกถึงพื้นดินห่างจากตำแหน่งตกของกระสุนข้างเคียงไประยะทางกี่เมตรช้อยที่1 200สแควร์รูท5ส่วน9พายช้อยที่2 100สแควร์รูท5ส่วน9พายช้อยที่3 200ส่วน9พายช้อยที่4 100ส่วน9พายในข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาว่าตัวกระสุนปืนแต่ละนัดเนี่ยที่ตกถึงพื้นดินเนี่ยห่างจากตำแหน่งตกของกระสุนข้างเคียงไประยะทางกี่เมตรสำหรับการคิดในข้อนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะโจทย์กำลังจะถามถึงอะไรโจทย์ต้องการจะถามว่าถ้าหากตรงนี้เป็นจุดยิงแล้วสมมุติว่ามันไปตกตรงจุดนี้พี่ให้เป็นจุดตกของกระสุนนัดแรกและจุดถัดมาคือจุดตกของกระสุนนัดที่สองทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าโจทย์ได้กำหนดมาให้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมที่เขาจะถือปืนกราดยิงเป็นวงกลมเนี่ยเป็น10องศาต่อวินาทีหมายความว่าผ่านไป1วินาทีก็คือผ่านไปแล้ว10องศาถูกไหมแล้วโจทย์ก็บอกด้วยว่ามันเป็น1นัดต่อวินาทีหมายความว่าผ่านไป1วินาทีก็จะไปได้10องศาแล้วก็อีกนัดนึงก็จะมาตกที่จุดถัดมาเข้าใจตรงนี้ไหมคะเข้าใจหรือยังตรงนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญให้เราเลยก็คือถ้าผ่านไป1วินาทีปุ๊บมุมที่กวาดมาได้จะเป็น10องศาแล้วก็จะเป็น1นัดตรงอีกจุดหนึ่งนั่นเองทันนะคะแล้วโจทย์ถามหาว่าระยะกระสุนที่ตกถึงพื้นดินห่างจากตำแหน่งตกของกระสุนข้างเคียงไประยะทางกี่เมตรก็คือถามหาระยะนี้นั่นเองค่ะระยะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยห่างกันเท่าไหร่พี่กำหนดให้ตรงนี้คือระยะ S นะคะแล้วพี่ต้องการหาว่าระยะ S ตรงนี้คือเท่าไหร่ซึ่งปกติเวลาเราจะหาระยะ S เนี่ยเราสามารถหาได้จากรัศมีคูณกับมุมในหน่วยเรเดียนนั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราต้องการหา S แล้วเรารู้ค่าอะไรบ้างเรารู้ค่าเซต้าแน่นอนค่ะแต่ตรงนี้เซต้าของเรายังคงเป็น10องศาดังนั้นที่จะแปลงเซต้าให้อยู่ในหน่วยเรเดียนเพราะเนื่องจากเรารู้ว่าถ้าเซต้าเท่ากับพายเรเดียนมันคิดเป็น180องศาเพราะฉะนั้นถ้าเป็น10องศาจะคิดเป็นกี่เรเดียนคะก็จะคิดเป็นพายส่วน18เรเดียนนั่นเองทันนะถ้าพี่นำ18มาหารตรงนี้ก็จะได้เป็น10องศาละแล้ว10องศาก็จะเป็นพายส่วน18เรเดียนนั่นเองทันนะตรงนี้ได้มาแล้วนะคะว่าเป็นพายส่วน18เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในตอนนี้คือต้องหาให้ได้ว่าค่า R
เท่ากับเท่าไหร่ค่ะก็คือรัศมีตรงนี้นั่นเองแล้วค่า r ตรงนี้คืออะไรค่า r ก็คือระยะในแนวราบของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายถูกไหมมันจะได้ในลักษณะนี้ถ้ามีคนยิงปืนอยู่โดยยิงออกไปด้วยอัตราเร็วเท่ากับ200สแควร์รูท5ตามที่โจทย์ให้มานะคะมันก็ต้องไปตกอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งให้เป็นตรงนี้จะได้ว่าระยะตรงนี้คือระยะ r ที่เราต้องการนั่นเองค่ะแล้วพอเขากวาดมาอีกใช่ไหมระยะ r ก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วมุมตรงนี้ก็คือ10องศาทันไหมตรงนี้คือพี่วาดแบบซูมเข้ามาตรงนี้ให้เห็นชัดๆแล้วระยะ r ตรงนี้ก็คือระยะนี้นั่นเองค่ะก็คือระยะในแนวราบของการตกแบบโปรเจกต์ไตล์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหา r ให้ได้ค่ะซึ่ง r คือระยะในแนวราบพี่ก็จะพิจารณาแนวราบค่ะเพื่อหา r แล้วแนวราบมันไม่มีความเร่งใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า rเท่ากับ u x คูณ t ซึ่ง u x เราก็รู้แล้วว่าเป็น200สแควร์รูท5เนื่องจากมันกระทำในแนวราบเหลือแต่ค่า t ค่ะที่ยังไม่รู้ดังนั้นเราก็ต้องหา t มาให้ได้โดยหาจากแนวดิ่งนั่นเองก็จะมาพิจารณาในแนวดิ่งนะคะพี่เขียนไม่สวยเอาใหม่นะคะแนวดิ่งจะได้ว่าในแนวดิ่งตอนนี้ข้อมูลที่เรารู้คือ uy ว่ามันเท่ากับ0จากตรงนี้นะคะแล้วเราก็รู้ว่ามีความเร่งเท่ากับ g เท่ากับ10เพราะพี่จะกำหนดให้ทิศลงเป็นบวกค่ะเนื่องจากวัตถุมีการเคลื่อนที่ลงถัดมารู้ sy ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดมาให้ว่าทหารคนนี้ถือปืนอยู่สูงจากพื้น1เมตรแสดงว่าระยะตรงนี้คือ1เมตร SY จึงเท่ากับ1ค่ะก็จะทำให้เราสามารถหาค่า T ได้จาก SY เท่ากับ UYT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2แทนค่าค่ะ SY คือ1 UY เป็น0ดังนั้น UYT จึงเป็น0แล้วก็จะเท่ากับ1ส่วน2 A A ก็คือ10คูณกับ t ยกกำลัง2ตรงนี้นะคะจะได้เป็น2กับ10ตรงนี้ตัดกันเหลือ5เราก็จะได้ว่า t เท่ากับสแควร์รูท1ส่วน5ค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาแล้วว่า t เท่ากับสแควร์รูท1ส่วน5หรือเท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท5พี่ก็แค่นำ t ตรงนี้นะคะกลับไปแทนตรงนี้ที่เรายังคงติดเอาไว้นั่นเองก็จะได้ว่า r จะเท่ากับ200สแควร์รูท5คูณกับ1ส่วนสแควร์รูท5น้องๆก็จะเห็นว่าสแควร์รูท5ตัดกัน r ก็จะเท่ากับ200เมตรนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มาแล้วว่า r เท่ากับ200เมตรแล้วก็นำกลับมาแทนตรงนี้นั่นเองก็จะได้ว่า s จะเท่ากับ100พายส่วน9นั่นเองในข้อนี้นะคะจึงตอบ100พายส่วน9ซึ่งตรงกับช้อยที่4นั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะคะตอบข้อนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะยากใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยมองภาพของโจทย์ออกจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยเราลองมาสรุปกันดูนะคะข้อนี้โจทย์บอกว่ามีทหารกำลังกราดยิงปืนโดยยิงไปในแนวราบนะคะแล้วก็เขาจะบิดตัวใช่ไหมคือเขาจะหมุนไปเรื่อยๆโดยหมุนใน10องศาต่อวินาทีแล้วก็1นัดต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองเนี่ยพี่จะได้ว่าถ้าตรงนี้จุดนี้นะคะเป็นจุดยิงพี่มองจากแนวท็อปวิวมองจากด้านบนลงมาจุดแรกที่กระสุนตกจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าผ่านไป1วินาทีก็จะเกิดอีก1นัดใช่ไหมแล้วก็ผ่านไป10องศาตามคำที่โจทย์บอกตรงนี้เลยจากตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ว่าโจทย์ถามหาระยะ S ก็คือถามหาระยะของกระสุนที่ใกล้เคียงใช่ไหมคะของแต่ละนัดเราก็จะได้ว่าระยะ S หาได้จากรัศมีคูณกับมุมนั่นเองค่ะตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้นะคะโดยมุมที่เราคูณตรงนี้จะต้องเป็นมุมในหน่วยเรเดียน
ซึ่งเรารู้มุมในหน่วยองศาแล้วก็แค่แปลงให้เป็นเรเดียนโดยเรารู้ว่า180องศาคิดเป็นไพเรเดียนเพราะฉะนั้นถ้า10องศาก็จะเป็นไพส่วน18เรเดียนนั่นเองตอนนี้จึงได้ค่าเซต้ามาว่าเป็นไพส่วน18เหลือเพียงแค่หาค่า r ค่ะค่า r ก็คือระยะตรงนี้ซึ่งมันก็คือระยะในแนวราบของการตกของกระสุนแบบโปรเจกต์ไตล์พี่จึงพิจารณาแนวราบเพื่อหาค่า r เนื่องจากมันไม่มีความเร่งเราจึงได้ว่า r เท่ากับ ux คูณกับ t ซึ่งเรารู้ ux แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ค่า t ค่า t เราก็จะหาจากแนวดิ่งและเมื่อแก้สมการออกมาจะได้ว่า t เท่ากับ1ส่วนสแควร์รูท5จากนั้นก็นำกลับไปแทนที่เรายังติดเอาไว้ก็ทำให้เราหาได้ว่าค่า r เท่ากับ200เมตรค่ะเมื่อเราได้มาแล้วว่าค่า r เท่ากับ200เมตรก็นำมาแทนนะคะก็จะคิดได้เลยว่าระยะของแต่ละนัดเนี่ยห่างกัน100ไพส่วน9เมตรนั่นเองซึ่งตรงกับช้อยที่4ในข้อนี้จึงตอบข้อที่4นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ